คำละวันนะครับวันนี้เสนอคำว่า conversion นะครับ conversion แปลว่าการตัดสินใจนะครับบนโลกออนไลน์นะครับ conversion เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ customer journey นะครับที่เราเคยอธิบายไปแล้วนะครับใครติดคำว่า customer journey ไม่เข้าใจไปดูคลิปเก่าได้นะครับคนเราเนี่ยกว่าจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องผ่านการรับรู้คือรับสร้าง brand awareness มาแล้วผ่าน consideration นะครับเขาเริ่มรับรู้จนสนใจพิจารณาแล้วและเมื่อเขาตัดสินใจ conversion บนโลกออนไลน์นะครับนับได้หลายแบบแบบง่ายๆเลยก็คือ conversion แปลว่าเข้ามาที่เว็บไซต์ซื้อสินค้าเสร็จสิ้นนี่นับว่า1 conversion conversion แบบที่2ก็คืออาจจะไม่ได้ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ครับแต่ใช้เว็บไซต์ใช้ Facebook ในการสร้างรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เราเรียกว่าสร้าง lead generationconversion แบบนี้ก็คือนับรายชื่อคนลงทะเบียนนะครับรับนับรายชื่อคนที่จำนวนคนที่เข้ามาให้ข้อมูลรับสิทธิพิเศษ conversion แบบที่3ครับที่เรานิยมใช้กันในเชิงของเว็บไซต์ที่เป็นมีเดียก็คือนับระยะเวลาที่เขาเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์เช่นเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์5นาทีนับว่าได้1 conversion เพราะเวลามีผลต่อความสัมพันธ์เวลามีผลต่อความสัมพันธ์อยู่นานๆแสดงว่าเราก็ต้องสนิทคุ้นเคยกันนะครับคำว่า conversion เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญมากๆในการทำการตลาดออนไลน์ถ้าคุณจะลุยบนโลกออนไลน์คุณต้องมีเป้าหมายเป็น conversion สงสัยเรื่องไหนส่งมาได้นะครับพบกับรายการคำละวันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ